สวัสดีครับสตรีแมนเพจฟอร์ดออฟฟิศทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับเย็นเย็นแบบนี้นะประมาณ4 โมงครึ่งนะครับนะวันนี้ก็ฝนตกนะครับลงมาหนักมากๆเลยนะที่พอร์ตพระนครเกษตรว่ามีนั่นเองนะครับเนาะวันนี้จะพามาดูรถลอย1คันนะครับที่แต่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอส่งนะครับในวันที่15นี้นะครับแต่งมาสวยมากเลยนะครับแล้วสไตล์เนี่ยไม่เหมือนใครเลยนะครับนี่ฮะเน้นรถเนี่ยเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดขอบด้วยสีแดงต่างๆนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมนะครับสวยมากเลยนะครับทำให้รถมันดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับด้วยสไตล์ที่สีแดงตัดเข้ามาเนี่ยมันทำให้รถดูดีแล้วก็ดูมีความพิเศษมากขึ้นนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวไล่มาของแต่งทีละอย่างกันนะครับว่าเขาทำอะไรมาบ้างคันนี้นะครับสวยมากเลยนะครับรุ่นนี้คือรุ่น Wildtrak ครับ4นั่นเองนะครับเป็น Wildtrak ครับ4นะครับราคาตัวรถเนี่ย1,314,000 บาทนะครับได้รถรอแบบนี้เลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับมาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็จะมาประมาณนี้เลยนะครับเน้นสีแดงเนาะนะครับจะเห็นได้ว่ารถสีดำตัดด้วยสีแดงต่างๆนะครับด้านล่างจะมีตัวชายกันชนด้านล่างนะครับที่เป็นชายกันชนฟอร์ดแฮมเมอร์นั่นเองนะครับจะเป็นตัวแฮมเมอร์แบบนี้นะครับมีไฟ LED นะครับคู่แบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวในส่วนของตัวห่วงล่างจูงด้านล่างตัวนี้นะครับแล้วมีแผ่นกันกระแทกด้านล่างที่เป็นสีแดงนะครับด้านล่างก็จะมีตัวกันกระแทกให้เรียบร้อยเลยนะในส่วนของใครที่ติดส่วนของตัวกันชนหน้าแฮมเมอร์เนี่ยก็จะได้แบบนี้ไปเลยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า Ford F-ORD สีดำตัดขอบแดงนะครับสีดำตัดขอบแดงดูด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับสีดำตัดขอบแดงมีไฟ LED 3จุดนั่นเองนะครับในส่วนของตัวไฟหน้าตัวนี้เป็น Matrix LED นะครับมีไฟเดทานบันนิ่งไลท์มาให้นะครับเป็นไฟ Matrix LED แบบนี้แต่ว่าเพิ่มไฟเดทามแล้วก็ลูกแก้วที่เป็นสีนะจะดูเท่มากขึ้นนะครับเวลาเราดูเต็มๆด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าไฟหน้าจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยอย่างที่สองบอกไปนะครับว่าเขาเน้นนะครับรถสีแดงนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีแดงแบบนี้นะครับมันก็จะสวยมากขึ้นนะครับดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับด้านบนมีสกู๊ปทรงฟิตนะครับทำสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีแดงแบบนี้เลยนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวยขอบคุณมากครับพี่เนาะนะครับสวยจริงครับคันนี้นี่ฮะคันนี้ยกเพิ่ม2 นิ้วนะครับด้วยชุดยกด้วยชุดโชคเดิมของตัวรถนะครับแล้วก็ใส่ล้อแม็กขอ20เข้าไปนะครับเดี๋ยวต่อจะพาไปดูใกล้ๆนะครับด้านข้างคิ้วล้อนะเป็นสีแดงนะครับแดงฉานเลยนะครับตรงนี้แดงมากๆนะครับนะเป็นคิ้วล้อ6 นิ้วพร้อมหมุดนะครับเป็นคิ้วล้อ6 นิ้วพร้อมหมุดนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับเป็นแม็กขอบ20นะครับเป็นแม็กขอบ20ออฟเซ็ตลบ24นะครับไม่ล้นเลยนะครับกำลังดีเนาะนี่นะครับเป็นแม็กขอบ20ยางมัตเตอร์เรนนะครับขนาด 33x12.5 R20 นั่นเองนะครับนี่อาตาแบบนี้เลยด้านข้างก็จะฝันในส่วนของด้านข้างเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันชัดมากๆเลยนะครับส่วนที่เป็นสีแดงอันนี้ลูกค้ารีเควสมาเลยนะครับว่าอยากจะได้รถที่มีสติ๊กเกอร์ลายแดงๆแบบนี้นะครับของแต่งต่างๆก็จะเป็นสีแดงนะครับสวยงามนะครับสวยงามแบบนี้เลยในส่วนของตัวชุดยกนะครับเป็นชุดยก2 นิ้วนะครับของโชคเดิมนะครับสเต็ปอัพสเต็ป2 นิ้วนะครับแล้วก็ตัวปีกนกเนี่ยใส่เป็นปีกนกของโบของโย่งนะครับเป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะครับเพื่อลดการกินหน้ายางนะครับแล้วก็การปรับตั้งศูนย์ถ่วงล้อเนี่ยจะดีมากขึ้นนะครับสำหรับรถที่ยกนะครับแนะนำว่าเปลี่ยนเป็นตัวปีกนกเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้การเลี้ยวองศาการเลี้ยวนะครับหรือว่าการโยกของตัวรถเนี่ยมันมีนิ่งมากขึ้นแล้วมันสามารถจะตั้งศูนย์ถ่วงล้อได้ด้วยนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวบันไดข้างเหล็กของTWI นะครับบันไดข้างเหล็กของ TWI นะครับสไตล์แบบนี้สีดำตัดแดงนะครับมีไฟในตัวนะครับมีไฟ LED ในตัวส่องให้นะครับเวลาเราจะขึ้นรถก็จะมีไฟเปิดให้เวลาเปิดประตูปั๊บไฟติดเลยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยนะครับให้เรามองเห็นบันไดข้างได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับเวลาที่เราจะขึ้นรถหรือว่าลงรถนะครับก็จะมีไฟ LED ติดเพิ่มให้เลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับพอเราเปิดประตูปั๊บไฟตรงนี้จะติดนะครับนี่ไฟจะมีไฟส่องสว่างให้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นบันไดข้างของ TWI นะครับนะเป็นสีแดงแบบนี้ครับเวลาเปิดปั๊บก็จะมีไฟปิดปั๊บไฟก็จะดับให้นะครับตรงนี้
ช่วยนะครับในเวลาเราก้าวลงจากรถหรือว่าก้าวขึ้นรถนะครับจะได้ไม่พลาดจะได้เหยียบไม่พลาดเนาะนะครับเพราะว่าตัวมันเป็นเหล็กนะครับถ้าพลาดไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเขาเลยมีไฟส่องให้อย่างดีเลยนะครับด้านบนมีตัวโซลาร์รูฟนะครับของแฮมเมอร์นี่เลยสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับด้านบนเป็นตัวโซลาร์รูฟนะครับมีไฟไลฟ์บาร์แบบนี้นะครับของแฮมเมอร์ด้านบนเนาะดูเต็มๆคันนะครับก็จะเห็นได้ว่ารถมันสวยมากๆเลยนะครับนี่สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับเราอยู่กับรุ่นไวท์แท็กครับ4นะครับพี่ๆแต่งหล่อๆแบบนี้เลยนะครับสวัสดีด้วยนะครับพี่สวัสดีครับสวยขอบคุณมากๆเลยนะครับพูดเม้นคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเบบี้เนาะตัวโรบาร์ด้านหลังนะครับจะเป็นโรบาร์แฮมเมอร์นะครับทรงแขนยาวของรุ่นไนท์ฟิลลี่นะครับของรุ่นไนท์ฟิลลี่นะครับนี่น่าจะแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่คำดลผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าขอไปด้วยนะครับพี่เท่าใดครับคันนี้เป็นรุ่นขับ4นะครับราคารถ1,314,000 บาทนะครับชุดแต่งก็อยู่ประมาณแสนกลางๆนะครับนี่สำหรับชุดแต่งนี้เนาะนะครับถ้าเอาแบบนี้ทั้งหมดนะพี่นะนะครับก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีตัวฝาครอบกระบะท้ายนะครับที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นสีดำนะครับตัวอะคริลิกเรนเจอร์นะครับที่เป็นสีแดงเนาะแล้วก็การชนท้ายแฮมเมอร์แบบนี้เลยนะครับไฟท้ายเป็น LED อยู่แล้วนะครับในรุ่นขับ4เนาะนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่โดดเด่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์สีแดงนะครับและการตกแต่งสีแดงสำหรับคันนี้นะครับทำให้รถมันดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับไม่เหมือนใครเลยคันนี้นะครับนี่ดูด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะครับสวยไม่เหมือนใครแน่นอนคันนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับสวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะนะครับนี่ก็พามาดูนะครับพี่ถ่ายเลยพี่ถ่ายเลยพี่ถ่ายเลยโอเคอันนี้นะครับก็พารีวิวกันคร่าวๆนะครับสำหรับตัว White Track นะครับขับ4นะพี่นะตัวนี้นะครับใครเอารุ่นหนึ่งไปแต่งก็ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวมาดูไฟด้านหน้ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องไล่ด้านหน้าไปใหม่ครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะนะครับนี่ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับจะมีไฟที่ไฟหน้าเนี่ยเราอัปเกรดให้ใหม่นะครับเป็นไฟหน้า Matrix LED นะครับแล้วก็ใส่ลูกแก้วที่เป็นสีแดงแบบนี้เพิ่มเข้าไปเป็นสีแดงเลยนะครับแล้วเวลาเปิดก็จะสีแดงแบบนี้นะครับเข้ากับสไตล์รถมากๆนะครับเพราะว่ารถเราต้องการให้เป็นคอนเซ็ปต์สีดำแล้วก็ตัดแดงไม่เป็นแต่ไฟหน้าเราก็ทำสีแดงให้ด้วยครับก็จะทำให้รถมันดูโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครมากขึ้นนั่นเองครับนี่ก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะครับแล้วก็แต่งได้สวยนะครับ4ประตูทุกรุ่นของ Ford แต่งได้แบบนี้เหมือนกันนะครับใครที่ไม่อยากได้รุ่นท็อปอยากจะได้รุ่นที่ราคาย่อมเยาลงบ้างก็มีนะครับตั้งแต่รุ่น XLS XLT แล้วก็ตัวสปอร์ตนะครับมีให้เลือกกันทุกรุ่นเลยนะครับมาแต่งแบบนี้ได้หมดเลยนะครับนะใครที่อยากจะได้ก็สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลก็ได้นะครับเรามีข้อมูลให้ครบเลยสำหรับวันนี้ก็คาดูคันนี้คร่าวๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มีแต่งมาคันเดียวแต่มีมาเพิ่มเติมอาจจะมาไลฟ์สดให้ชมกันเพิ่มนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาชมนะมีอะไรสอบถามคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวต่อมาตอบครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับสวัสดีครับ